ูงนะคะต้องจับตัวให้ยาวแม่หันไว้ก่อนเลยนะคะโรงพยาบาลสนามนนทบุรีที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามที่เดอะสแตนดาร์ดอยากแบ่งปันเรื่องราวให้ทุกท่านได้รับชมครับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน2564ถือว่าวิกฤตที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะเดือนเมษายนทะลุ 30,000 คนแล้วครับมีผู้ป่วยรักษาอยู่มากกว่า 25,000 คนนี่คือที่มาของวิกฤตเตียงในโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอทำให้ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือกลุ่มสีเขียวความเป็นมาของนนทบุรีก็คือขยายเตียงขึ้นเรื่อยๆขยายจนมาได้สัก800-900เตียงแต่พอคำนวณผู้ป่วยแล้วเนี่ยอัตราการคลองเตียงมันสูงขึ้นคนที่เป็นอาการปานกลางจนถึงอาการรุนแรงเนี่ยเป็นมากขึ้นพอช่วงประมาณสักกลางเดือนเมษาช่วงสงกรานต์เราก็ทำนายแล้วว่าหลังสงกรานต์น่าจะมีตัวเลขสูงขึ้นมากนะช่วงวันที่15ก็มีการประชุมกันว่าดูแล้วคำนวณแล้วเนี่ยเตียงของเราที่อยู่ในโรงพยาบาลหมดเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนใจภาคให้ทั้งหมด4ตึกตึกนึงก็มีทั้งหมด44ห้องห้องละ8คนการจัดเตียงที่นี่ก็ระยะห่างระหว่างเตียงก็ได้ตามมาตรฐานจำนวนคนก็ไม่แออัดเกินไปที่สำคัญก็คือมีเครื่องปรับอากาศนอนสบายไม่เดือดร้อนเหมือนกับโรงพยาบาลสนามบางที่ถ้าผมติดโควิดเลยจะมาพักที่นี่มันทำได้ในหลักการเนี่ยรับคนป่วยทุกคนแต่ว่าไพรตี้แรกเราต้องดูแลคนจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้สถานที่ของอบจใช้ทีมเจ้าหน้าที่ของนนทบุรีต้องดูแลคนนนทบุรีก่อนแต่ว่าโดยเชิงมนุษยธรรมถ้าที่อื่นร้องขอมาก็สามารถรับได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเราเตรียมศักยภาพไว้เนี่ยเพื่อเพียงพอสำหรับของนนทบุรีไม่อาจจะไม่เพียงพอรับทั้งประเทศสถานการณ์เตียง ICU ที่นนทบุรีถือว่าน่าเป็นห่วงครับนนทบุรีมีเตียง ICU 12เตียงใช้ไปแล้วประมาณ 8-10 เตียงเหลือว่างจริงๆประมาณ 2-3 เตียงเท่านั้นส่วนคนไข้กลุ่มอาการสีเหลืองที่ต้องนอนโรงพยาบาลรับได้110เตียงซึ่งคำนวณไว้สำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1,500 คนแต่ตอนนี้ผู้ป่วยในจังหวัดนนทบุรีก็มาถึงจุดนั้นแล้วครับการบริหารจัดการคือต้องให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อาการดีขึ้นย้ายมาอยู่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนนทบุรีออกแบบไว้ให้สะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผู้ป่วยบางทีไม่เข้าใจนะเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับบางทีเราบอกว่าดูอาการดีแล้วนะครับมาอยู่โรงพยาบาลสนามเถอะจะได้ใช้เตียงที่หนักๆไว้เตรียมไว้สำหรับคนป่วยหนักคนป่วยก็อาจจะแบบไม่มั่นใจอยากอยู่โรงพยาบาลแต่ผมคิดว่าอันนี้ปัญหานี้แก้ไขได้ถ้าเราช่วยกันประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสนามเราก็มีความมาตรฐานด้านการแพทย์ระดับหนึ่งมาตรฐานเรื่องความเป็นอยู่ทำให้ชีวิตใกล้เคียงกับคุณอยู่ที่บ้านก็ระดับหนึ่งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอาจจะไม่เหมือนอยู่บ้านที่นี่มี Wi-Fi นะแรงมากมีอุปกรณ์การนอนมีอะไรให้แต่ว่าบางเรื่องมันก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปที่ไม่เหมือนอยู่บ้านแต่มาคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเสียงบ่นอะไรนะครับมีแต่เสียงที่ยอมรับแล้วก็ชื่นชมขออยู่สักอีกสัก4-5วันได้ไหมคะคนไข้จะขอกลับวันที่เท่าไหร่คะอะไรนะคะประมาณวันที่3ที่4อะค่ะลงวันเลยไหมพยาบาลจะได้ลงข้อมูลให้เลยค่ะถึงวันที่5ก็ได้ค่ะทั้งของแฟนแล้วก็ของหนูอะค่ะ